บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ความเมตตาความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแก่พี่น้องผู้ที่ติดตามรายการในขณะนี้นะครับวันนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชาติเศรษฐมลินีนะครับวันนี้ท่านมาพูดคุยในฐานะที่ปรึกษาสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับเราจะคุยกันในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะในช่วงนี้เรากำลังรณรงค์กันนะครับเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นมาช่วยกันช่วยเหลือคนละเล็กคนละน้อยนะครับให้กับผู้ลี้ภัยที่อยู่ในประเทศไทยนะครับทักทายอาจารย์ครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขสันติความเมตตาจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจงประสบแด่ท่านพี่น้องนะครับที่กำลังติดตามรับชมรายการที่เคารพรักทุกท่านครับครับวันนี้เนี่ยมาเยือนเชียงใหม่นะครับครับแล้วก็จะร่วมประชุมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็เครือข่ายองค์กรเพื่อเราจะพิจารณาหารือกันนะครับว่าแนวทางในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้ลี้ภัยอย่างไรบ้างอาจารย์มองว่าเวลาพูดถึงเรื่องผู้ลี้ภัยเนี่ยในความเป็นมนุษยธรรมเนี่ยนะครับอาจารย์จะให้คำนิยามอย่างไรดีครับครับก็ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราอยู่ในสังคมซึ่งประกอบด้วยหลายเชื้อชาติหลายศาสนานะครับแล้วผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยโลกเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกเนี่ยก็มีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่เขากำลังเผชิญกับความทุกข์ยากนะครับจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับภัยทางการเมืองภัยทางธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่ครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ในหลายปีที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเห็นการทำงานของสภาเครือข่ายนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมากนะครับที่สภาเครือข่ายได้ทำการช่วยเหลือนะครับด้านมนุษยธรรมโดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นศาสนาใดนะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ภายใต้สังกัดจุฬาราชมนตรีนะครับซึ่งเป็นองค์กรหลักของศาสนาอิสลามนะครับซึ่งผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับการให้ความช่วยเหลือพี่น้องนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาดูเรื่องศาสนาเรื่องชาติพันธุ์เพราะพี่น้องนะครับทุกคนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนั้นโดยเฉพาะยิ่งในศาสนาอิสลามเรานะครับก็ให้ความสำคัญกับทุกคนที่ได้รับความทุกข์ยากนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของมุสลิมเรานะครับที่เราจะต้องช่วยกันปลดปล่อยความทุกข์ยากเหล่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับครับพลเมืองไทยเนี่ยเราสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยแบบนี้เนี่ยได้ไหมครับผมคิดว่าควรอย่างยิ่งและจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องช่วยกันนะครับไม่ว่าพี่น้องเขาจะนับถือศาสนาใดอย่างที่ผมบอกนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเราซึ่งคนส่วนใหญ่ 90% ที่บอกว่าเป็นคนพุทธนะครับแล้วก็มีมุสลิมเรามีพี่น้องคริสต์พี่น้องฮินดูหลายศาสนาตรงนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามองว่าตอนนี้เนี่ยโลกเรานะครับกำลังเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายน่าสนใจนะครับว่าศาสนาไม่ว่าศาสนาใดก็ตามยังมีพลังหรือถ้าพูดแบบไม่สุภาพที่เราหลายคนกำลังพยายามจะพูดว่าศาสนาเนี่ยยังมีน้ำยาทางจริยธรรมในการที่จะเยียวยาสังคมไหมซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เป็นประเด็นหลักที่ศาสนาทุกศาสนาเรากำลังเผชิญนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือมนุษยธรรมเนี่ยก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่จะเป็นคำตอบเพื่อที่จะยืนยันว่าทุกศาสนาไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาใดก็ตามเนี่ยศาสนายังเป็นสิ่งสำคัญยังเป็นปัจจัยพื้นฐานนะครับยังเป็นแก่นของความเป็นมนุษย์ที่เราจะให้การช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่คนทุกคนในสังคมไทยไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดที่เราจะมาช่วยกันนะครับในการที่จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ครับ ความร่วมมือระหว่างองค์กรหรือองค์การในประเทศไทยเนี่ยที่อาจารย์มองตอนนี้เนี่ยความถี่ในการร่วมมือที่มันประจักษ์แจ้งโดยเฉพาะการร่วมมือระหว่างศาสนาในการที่จะทำให้ประเทศชาติเนี่ยนะครับเกิดความสงบสุขเนี่ยอาจารย์มองว่าวิถีของความเป็นไทยตอนนี้เนี่ยมันถึงจุดไหนแล้วครับตอนนี้ครับจริงๆผมก็ยังจริงๆประเด็นนี้ผมยังเป็นห่วงนะครับอาจจะมองต่างจากท่านอื่นนะครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นในหลายพื้นที่นะครับที่เห็นความร่วมมือในระดับพื้นที่นะครับแต่ในขณะเดียวกันในระดับใหญ่เนี่ยเราก็ยังเห็นความพยายามที่จะสร้างความแตกแยกสร้างความเกลียดชังระหว่างกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาช่วยกันครับเพราะสังคมเนี่ยจะเกิดความสุขสงบไม่ได้ครับถ้าไม่มีความสุขสงบระหว่างศาสนานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจริงๆแล้วเราทุกศาสนาเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนำ
แก่นนำจุดแข็งนะครับของแต่ละศาสนานะครับมาช่วยกันในการที่จะรับใช้สังคมนะครับซึ่งตรงนี้ยังเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเราคงยังต้องช่วยกันทำงานอีกมากนะครับในการยังเป็นประเด็นที่ท้าทายที่เราจะต้องมาร่วมมือกันที่ผ่านมาเนี่ยผมยังเห็นลักษณะต่างคนต่างทำกันอยู่เยอะนะครับแต่ตอนนี้ในองค์กรระดับข้างบนนะครับสำนักจุฬาเองเราก็พยายามที่จะสื่อสารกับเพื่อนต่างศาสนาซึ่งผมว่าเป็นมิติที่การเริ่มที่ดีนะครับแล้วก็หวังว่าในระดับต่างๆนะครับจะมีการทำงานร่วมมือกันให้มากขึ้นโดยใช้ศาสนาเป็นแกนในการที่จะขับเคลื่อนในการที่จะดูแลสังคมนะครับรับใช้สังคมตรงนี้ครับผมครับครับก็นี่คือสิ่งที่เราได้สนทนากันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชาติ เศรษฐมลินีนะครับในฐานะที่ปรึกษาสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้จุดร่วมร่วมกันก็คือการช่วยเหลือกันจุดร่วมที่เราสามารถที่จะเดินไปกันได้นั่นก็คือร่วมกันทำกิจกรรมให้เกิดขึ้นระหว่างศาสนานะครับแล้วก็ทำให้สิ่งที่เราจะต้องช่วยเพื่อนมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่สากลและทุกศาสนานั้นสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้ด้วยเช่นกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องเลือกว่ามนุษย์หรือบุคคลใดจะนับถือศาสนาใดก็ตามนะครับถ้าเกิดความทุกข์ยากความยากลำบากหรือภัยสาธารณชนหรือสาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรานะครับทางสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำความเมตตาไปสู่มนุษยชาติไปสู่คนไทยด้วยกันนะครับขอบคุณอาจารย์สุชาติเศรษฐมลินีนะครับที่ให้เกียรติกับการพูดคุยสนทนากันในวันนี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ